วัสดีครับพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งนะครับกับการสปอยน้องโลกตอนที่11ละก็อยู่ในสงครามกิลด์นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับน้องโลกปะทะน้องมีนะใครจะแน่กว่าใครใครจะเจ๋งกว่าใครก็ไปรับชมกันเลยพวกน้องโลก็ประจันหน้ากับพวกน้องมีนะครับ3ต่อ3พอดีเลยครับน้องมีกับน้องยุ้ยก็เริ่มโจมตีก่อนนะโจมตีใส่น้องมีละน้องมีก็หลบได้แล้วนะแล้วโจมตีกับระเบิดโลกันสกิลของน้องมีมีน็อกแบ็กนะครับทำให้น้องโลนั้นพาไลออกห่างจากน้องยุ้ยน้องไม้แล้วนะน้องมีไม่รอช้าครับโจมตีต่อเนื่องเลยใช้ฮอคเพิ่งพุ่งใส่น้องยุ้ยน้องไม้นะแต่น้องโลก็ใช้คัมเบอร์วูฟกลับมาป้องกันให้ทั้ง2คนเอาไว้ได้น้องมีก็พยายามโจมตีใส่น้องโลอย่างต่อเนื่องเลยน้องโลเห็นท่าไม่ดีแล้วนะเลยให้น้องยุ้ยน้องไม้ขึ้นหลังใส่ดับบินขึ้นฟ้าไปหลบอยู่บนฟ้าละพวกน้องมีก็เปลี่ยนแผนใหม่จัดการน้องโลก่อนเลยจัดการตัวเป้งมันก่อนโจมตีใส่ไม่ยั้งอ่ะนะแต่น้องโลก็ไม่เป็นอะไรเลยไอ้พวกน้องมีคงคิดว่านี่มึงจะถึงไปไหนใหญ่โลกปีศาจเอ้ยลูกกระจอกของมีก็วิ่งเข้ามานะบอกว่าจะมาช่วยจัดการน้องโลกนะวิ่งเข้ามาไม่ทันใดน้องโลบอกให้สลัดยิงปืนใหญ่เลยปะทะกับพลังของน้องมีนะทำให้น้องโลสามารถเข้าใกล้น้องมีได้แล้วก็ตามด้วยสกิลไฮด้ามาไม่ทันใดพวกลูกกระจอกตายเป็นเบื่อแล้วนะมึงมาทำไมเนี่ยพวกเนี้ยน้องมีก็เลยให้พวกลูกกระจอกถอยไปก่อนนะแต่แล้วครับน้องโลโจมตีได้ครั้งเดียวนะพวกน้องมีก็ยังปล่อยให้น้องโลโจมตีต่อเนื่องแล้วพวกน้องมีก็โจมตีพลังรุมสกรรมน้องโยใหญ่เลยครับโดนแล้วโดนอีกโดนทั้งพลังเพลิงโดนทั้งน้ำแข็งนะมีพายุเข้ามาอีกโอ้โหสุดยอดเลยน้องโลนี่โดนเข้าไปขนาดนี้ก็บอกเป็นยังเลยสุดยอดความสุดแห่งอลังการนะครับเนี่ยแต่คราวนี้ครับน้องมีใช้คุกอัคคีนะขังน้องโลไปเลยพอน้องมีก็คิดในใจเฮ้ยมึงช่วยตายให้กูทีเถอะโดนเข้าไปขนาดนี้แล้วน้องโลก็โดนขังนะดาเมจลดต่อเนื่องเลยละเฮ้ยชิบหายแล้วกูจะทำยังไงอันเนี้ยน้องโลก็คิดละน้องโลให้ตายสิกูต้องใช้ไอ้นั่นแล้วล่ะแล้วครับบางอย่างก็ระเบิดออกมานะเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเนี่ยสัตว์ประหลาดบุกโลกยังไงเนี่ยไม่ใช่ครับน้องกันล่ำเฮ้ยไม่ใช่อีกนั่นละนี่น้องโลสายพันธุ์ใหม่ไม่สามคนช็อกตาคางนี่มันตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยคราวนี้ตากลัวคืนบ้างนะยิงเข้าใส่ปะทะกับพลังของน้องมีนะยังไม่หมดแค่นี้น้องโลยิงเป็นชุดใหญ่เข้าไปเลยฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายน้องโลขอเอาคืนบ้างนะน้องมีก็สวนกลับคืนระเบิดโลกันน้องโลคงรู้สึกแค่ซิวซิวแล้วนะเอาดูของกูบ้างนะแลกกันไปยิงถล่มแม่งเลยจากนี้นี่ผมว่าน้องโลจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วนะครับเนี่ยน้องโลจะโกงน้องมีไปไหนนะครับพวกน้องมีก็ปรึกษากันแม่งเอ้ยนี่มึงจะให้กูสู้ด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้พวกเราต้องกลับไปเอารถทังดีกว่านะรอกูเดี๋ยวนะน้องโลมึงจะโกงกูเวอร์ไปแล้วกูขอกลับไปเอารถทังก่อนนะน้องโลบอกกูไม่รอเว้ยคนกำลังเรียบบินตามไปเลยน้องโลก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยบูนเบิร์สสุดยอดซะไม่มีตายไป2นะเดี๋ยวแต่น้องมี่นะน้องมี่คงจะโกรธแค้นน้องโลเข้าไปใหญ่แล้วครับกูไม่ยอมนะเว้ยวิ่งเข้าไปใช้ระเบิดชีชีพนะหวังจะฆ่าน้องโลไปด้วยให้ตายเถอะผู้ชมคิดว่าน้องโลตายไปด้วยไหมครับเนี่ยผมว่าไม่นะตามคาดครับว้ายตกใจหมดเลยนึกว่าจะตายไปซะแล้วน้องโลยังอยู่ดีมีสู่ครับน้องมีเรียงไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนและแล้วก็ถึงเวลาเก็บลูกแก้วแล้วนะที่ฐานกิลด์แค้นจักรพรรดิอัคนีนะแต่ก็ไม่มีลูกแก้วเหลือสักลูกนะครับลูกน้องของมีนะค้นไปหมดแล้วโอ้ชิบหายเลยดูหน้าของน้องโลนะโคตรตลกเลยคงคิดในใจนะมั้ยกูอุตส่าห์จัดหนักจัดเต็มเล่นใหญ่ฟัดใหญ่ถล่มเละเทะลูกแก้วสักลูกกูก็ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จากนั้นทั้ง3คนก็ตกลงกันไปว่าจะบุกกิลด์รอบๆแถวนี้แล้วนะน้องโลน้องยุ้ยน้องไมค์ก็ไปบุกกิลด์อื่นนะจนมืดค่ำเลยล่ะจึงกลับมาหาพวกน้องซารีที่จุดนัดพบแล้วนะสรุปคะแนนตอนนี้กิลด์ต้นคายเด็กก็อยู่อันดับ10แล้วครับขาดเส้นแรงอัพพอดีเลยน้องซารีก็ได้ว่าตอนนี้ต้องวางแผนใหม่แล้วได้วางให้น้องผมแดงและน้องผมฟ้าน่ะอยู่ปกป้องลูกแก้วที่ฐานนะส่วนคนอื่นๆอีก6คนก็ไปบุกชิงลูกแก้วแล้วครับ
ยูตันคายเดทก็พยายามอย่างมากเลยนะครับจนในที่สุดแล้วอันดับก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่8แล้วนะแม้ในโลกหลังความตายคนอื่นๆนะที่แพ้ไปแล้วก็ต่างเชียร์คิวต้นคายเดะนะนะเพราะว่าเป็นคิวเล็กเพียงคิวเดียวที่ติดอันดับ1ใน10ละสุดยอดไปเลยครับศึกอีเวนต์ในวันที่2ก็กำลังจะหมดลงทุกคนก็มารวมกันที่ฐานนะนะเพื่อปรึกษากันเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่คิวเล็กคิวขนาดกลางต่างแตกยับไปกันหมดแล้วทำให้เพิ่มคะแนนได้ยากลำบากนะเพราะคิวขนาดเล็กนั้นเหลืออยู่น้อยนะครับแต่แล้วครับในคืนวันที่2นี้ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วนะพวกเขาคือ4ท็อปเพลเยอร์จากกิลด์ชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์ละก็มีเพนเดสลักแล้วก็น้องผมทองนะประมาณว่าอ้ายมา4คนละ มาหวังจัดการน้องโลแล้วครับแก้แค้นให้เดสด้วยละมาแค่นี้ข้าก็ชนะเหลือเฟือละพี่เพนแกว่าทั้ง2กลุ่มก็เปิดฉากต่อสู้กันนะเพนก็ได้ต่อสู้กับน้องโลละส่วนเดสก็ต่อสู้กับน้องซารีและน้องคาซุมินะนะน้องยุยน้องไม้สู้รักไม่ไหวพี่คมก็เข้าช่วยแล้วครับน้องผมทองก็หวังชิงลูกแก้วแล้วนะแล้วก็เจอกับน้องผมฟ้าและน้องผมแดงนะจับคู่ต่อสู้กันทุกคนก็จับคู่ไฟกันไปเลยครับตะลุมบอลกันไปเพนก็ไล่ต้อนน้องโลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วน้องโลก็โดนฟันเข้าอย่างจังน้องซารีก็เลยตะโกนบอกน้องโลให้ปลดสกิลนางฟ้าออกกันนะทั้งเดสรักและน้องผมทองก็รับรู้คุณความต้องการของเพนนะใช้สกิลของตัวเองเพิ่มพลังให้เพนแล้วเพนก็เข้าประชิดตัวน้องโลดาบศักดิ์สิทธิ์พิพากษาฟันใส่น้องโลอย่างจังเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดของน้องโลและความตกใจของทุกคนในกิลด์ต้นคายเดะหรือว่านี่จะเป็นจุดจบของกิลด์น้องโลแล้วครับเรื่องนี้จะจบยังไงก็คงต้องลุ้นตอนหน้าแล้วครับสำหรับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบ่นท้ายคลิปหน่อยแล้วกันคือตอนต้นของตอนที่11แล้วนะน้องโลปะทะน้องมี่ผมไม่ได้เชียร์น้องโลเลยนะครับเอาตรงๆนะผมเชียร์น้องมี่นะครับว่าจะสู้น้องโลได้สูสีแค่ไหนยังไงผมคิดว่าน้องโลมันก็ต้องชนะอยู่แล้วเว้ยมันมีสกิลโกงตั้งมากมายไก่กองเอาไปเอามามันไม่สูสีกันเลยครับปีศาจกันล่ำถล่มโลกนะฉากนี้แม้น้องโลโหดเกินไปแล้วครับแต่แล้วครับมาประเด็นที่2น้องโลปะทะเพนนะคือน้องโลโดนฟันเว้ยน้องโลโดนฟันนี่มันฟังทะแม่งทะแม่งนะไอเพนมันฟันน้องโลล่ะคือมันจบตอนที่11แบบนี้เนี่ยมันฆ่าคนดูเลยนะครับผมว่าไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าอารมณ์ค้างเป็นอาทิตย์ละเพื่อรอบทสรุปตอนที่12อ่ะนะรู้สึกเครื่องหน่อยๆนะครับทำไมน้องโลไม่ใช้กันล่ำออกมาวะตั้งแต่ต้นเลยมันก็รู้อยู่ว่าไอเพนมันเก่งนะแต่นะครับอนิเมะก็คงจะให้มีคนที่แบบพอไปคู่ปากกับน้องโลได้ละมั้งหรือว่าน้องโลคงจะต่อให้เพนล่ะเดี๋ยวเพนจะกระจอกเกินไปละมั้งเอาเป็นว่าก็ยังไงก็รอดูตอนที่12แล้วกันครับใกล้มาแล้ววันนี้วันพุธพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเด้อ